อัจฉริยะฝากถึงทนายเดชาให้หยุดข่มขู่ควรหยุดได้แล้วแม้เกิดความกลัวล่าสุดวันที่31พฤษภาคมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นำทีมนักประดาน้ำจำนวน5คนมาที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1กับภารกิจใช้โดรนบินใต้น้ำและเครื่องสแกนโลหะงมสำรวจค้นหาวัตถุพยานหลักฐานสำคัญนั่นก็คือมีดพับ K2 ที่ใช้เปิดขวดไวน์บนเรือซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการทำร้ายแตงโมนิดาจนเสียชีวิตเชื่อมโยงกับการฆาตกรรมซึ่งนายอัจฉริยะได้ฝากคำพูดถึงทนายเดชาในฐานะที่อยู่วงการเดียวกันว่าไม่ต้องไปข่มขู่คุณแม่ผ่านการไลฟ์สดโดยจะพูดอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ในเชิงข่มขู่เมื่อตนเองสละสิทธิ์จากการเป็นทนายความของคุณแม่แล้วก็ควรหยุดปล่อยให้คนอื่นทำงานซึ่งคุณแม่ก็บอกกับตนว่าไม่สบายใจเกิดความกลัวตนจึงคิดว่าทนายเดชาต้องมีจรรยาบรรณบ้างและที่ส.ส.เต้ทำไปก็เพราะโมโหที่ทนายเดชาไปข่มขู่คุณแม่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นส่วนที่คุณแม่บอกว่าแตงโมเสียชีวิตบนบกทางที่ผลชันสูตรบอกว่ามีโคลนและทรายในปอดนั้นนายอัจฉริยะอธิบายว่าตอนแรกแม่ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้แม่เข้าใจแล้วว่าเรื่องบนบกคือการถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่การเสียชีวิตแตงโมเสียชีวิตจากการจมน้ำขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ